ปฏิบัติการระบบหายใจส่วนปลายนะคะให้นิสิตเริ่มต้นจากการศึกษาบริเวณส่วนของหลอดลมนะคะเริ่มจากบริเวณส่วนของหลอดลมหรือเทเคียเนี้ยจะถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันโดยอาศัยตำแหน่งของทางเข้าทรวงอกนะคะก็คือบริเวณนี้นะคะจะเป็นตัวแบ่งหลอดลมที่อยู่บริเวณตรงส่วนคอนะคะก่อนถึงทางเข้าช่องอกตรงนี้เราจะเรียกว่า cervical part นะคะอันนี้คือหลอดลมส่วน cervical part หลังจากนี้ไปนะคะจะเป็นส่วนของหลอดลมที่พาดตัวเข้าไปยังในบริเวณทรงอกเขาจะเรียกโทรศิกพาร์ทนะคะจะลอดผ่านส่วนของโทรศิกอินเลตหรือลิปที่1เนี่ยเข้าไปข้างในนะจากนั้นก็จะให้นิสิตตัดส่วนของหลอดลมนะคะตรงบริเวณนี้เพื่อศึกษาลักษณะรูปร่างทางกายวิภาคของมันเราจะเห็นว่าส่วนของรูปร่างของหลอดลมนะคะเราจะมองเห็นเป็นรูปตัว C นอนหงายอยู่แบบนี้นะคะทางด้านบนเนี่ยจะไม่มีส่วนของกระดูกอ่อนอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อเรียบวางตัวอยู่บริเวณนี้ซึ่งจะไปสัมพันธ์กับโครงสร้างที่เรียกว่าอิโซฟากัสหรือหลอดอาหารจะวางตัวพาดอยู่ทางด้านบนและค่อนข้างไปทางด้านซ้ายของหลอดลมนะคะหลังจากที่นิสิตเปิดทรวงอกแล้วเมื่อขึ้นมานะคะก็ให้ศึกษาส่วนต่อไปของหลอดลมนะที่จะแยกเข้าไปเป็น primary bronchus ทั้งสองข้างต่อไปให้นิสิตศึกษาลักษณะของปอดนะคะที่วางตัวอยู่ภายในทรงอกจะเห็นได้ว่าส่วนของปอดอันนี้เป็นด้านซ้ายนะให้ศึกษาส่วนของปอดเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น2โลบด้วยกันส่วนบริเวณนี้นะคะจะมีร่องในการแบ่งโลบเขาเรียก interlobar fissure ส่วนนี้นะคะจะเป็นร่องในการแบ่งโลบหน้าหรือ cranial lobe กับโลบหลังหรือ caudal lobeส่วนของโลบหน้าจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นอีก2ส่วนก็คือ cranial part of cranial lobe กับส่วนของ caudal part of cranial lobe ให้นิสิตศึกษาขอบเขตของปอดดังนี้ส่วนที่ปลายด้านหน้าสุดตรงนี้เราจะเรียกว่า apex ด้านบริเวณ dorsal หรือด้านบนของปอดนะคะจะสัมผัสไปกับส่วนของบริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกส่วนบริเวณขอบด้านท้ายนะคะจะไปสัมพันธ์อยู่กับบริเวณส่วนของกระบังลมนะคะอันนี้เรียกว่า caudal border ส่วนบริเวณด้านล่างของปอดนะคะตรงตำแหน่งนี้นะจะเป็นบริเวณที่สัมพันธ์อยู่กับส่วนที่เป็น sternum นะคะแล้วสังเกตได้ว่ามันจะมีส่วนที่เป็นช่วงที่หยักเป็นรอยหยักของเนื้อปอดนะคะที่อยู่ระหว่างโลบเห็นไหมคะตรงนี้เป็นรอยหยักรอยหยักตรงนี้เราจะเรียกว่า cardiac knot นะคะcardiac knot จะเป็นบริเวณพื้นผิวที่ทำให้ส่วนของผนังหุ้มหัวใจนะคะสัมพันธ์อยู่กับส่วนของผนังทรวงอกได้อย่างใกล้ชิดโดยที่ไม่มีความสัมผัสกับส่วนของเนื้อปอดเลยนะคะต่อไปนะคะให้ดูบริเวณพื้นผิวพื้นผิวทางด้านลัทเทอรัลนะคะหรือด้านนอกของปอดอันนี้จะสัมพันธ์ไปกับส่วนของซี่โครงที่ปิดอยู่เขาจะเรียกว่า costal surface นะส่วนพื้นผิวทางด้านท้ายนะคะบริเวณนี้ที่เรามองเห็นมันดูว้าวๆนะคะมันจะไปโปะติดอยู่กับส่วนที่เป็นกระบังลมนะคะเขาจะเรียกตรงบริเวณพื้นผิวของปอดตรงนี้ว่า diaphragmatic surface นะคะส่วนทางด้านในของเนื้อปอดนะคะให้ยกขึ้นมานะคะในตำแหน่งตรงบริเวณพวกนี้นะคะเขาเรียกว่า medial surface medial surface จะสัมพันธ์ไปกับตำแหน่งของ media asternumเราจะเห็นได้ว่าส่วนของ medial surface นี้เองเราจะพบโครงสร้างต่างๆที่วิ่งเข้าวิ่งออกในส่วนของปอดแล้วก็ผนังนะคะตรงบริเวณนี้ให้เราเห็นว่าถ้าเรามัดโครงสร้างเหล่านี้รวมกันนะคะอันนี้เราจะเรียกว่า root of lung root of lung นี้จะประกอบไปด้วยทั้งส่วนของหลอดเลือดแล้วก็ส่วนของ primary bronchus นะคะต่อไปก็คือจะให้นิสิตทำการตัดยกเอาส่วนของเนื้อปอดขึ้นมาเวลาที่เราตัดเราจะต้องระวังเส้นประสาทเส้นนี้นะคะเส้นประสาทเส้นนี้จะวิ่งยาวมากนะคะจากบริเวณคอวิ่งมานะคะแล้วก็พาดไปเลี้ยงยังบริเวณกระบังลมนะคะอันนี้คือฟีนิกซ์เนิร์ฟเวลาเราตัดเนื้อปอดระวังนะคะที่จะไปทำลายส่วนของฟีนิกซ์เนิร์ฟต่อไปนะคะเวลาที่จะตัดนะคะเราจะต้องรวบส่วนของเนื้อปอดไว้ก่อนที่จะตัดได้จะสังเกตว่าเราจะมีลิกาเมนต์อยู่อันนึงนะคะลิกาเมนต์อันนี้จะเป็นตัวที่ยึดเ
จะเป็นตัวที่ยึดนะคะยึดส่วนของคอดัลโลบของปอดให้ติดอยู่กับมีเดียแอสซินัมนะคะหรือเชื่อมในส่วนที่เป็นพาเรียตัลกับวิสซอรัลพูล่าเราจะต้องตัดพาร์โมนารีลิกาเมนต์ด้วยต่อไปนะคะขั้นตอนนี้ให้นิสิตตั้งใจดูนะคะทุกคนจะต้องตัดปอดในส่วนของสุนัขแต่ละกลุ่มด้วยนะคะตัดแบบนี้นะรวบโลบของปอดทุกอันนะคะในข้างนั้นไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็ตัดหลอดเลือดต่างๆด้วยนี่เป็นหนึ่งเฉากล้วยตัดพาร์โมนารีลิกาเมนต์นะคะตัดเสร็จแล้วก็ให้นำออกมาศึกษาลักษณะโลบต่างๆอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะเห็นโลบต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นส่วนของเครเนียลโลบหรือโลบหน้านะคะส่วนอันนี้จะเป็นโลบท้ายนะคะอันนี้จะเป็นคอร์ดัลโลบนะคะโลบหน้าจะสามารถแบ่งออกย่อยไปได้อีก2ส่วนก็คือเครเนียลพาร์ทออฟเครเนียลโลบกับคอร์ดัลพาร์ทออฟเครเนียลโลบซึ่งถูกแยกออกจากคอร์ดัลโลบด้วยอินเตอร์โลบาร์ฟิชเชอร์หลังจากที่เราตัดเนื้อปอดออกไปแล้วนะคะของปอดข้างซ้ายนี้ให้เลือกศึกษาโครงสร้างต่างๆที่ติดอยู่บริเวณนี้ด้วยนะคะตรงรูทออฟลังนี้เราจะพบว่าเราจะพบโครงสร้าง primary bronchus นะคะจาก primary bronchus ให้นิสิตศึกษาส่วนของหลอดเลือดที่อยู่ใกล้ชิดกับตัว primary bronchus แล้วก็ค่อนลงไปทางด้านล่างนะคะอันนี้จะเรียกว่า pulmonary artery ส่วนหลอดเลือดที่เหลือนะคะที่เรามองเห็นเป็นหลอดที่เล็กๆกว่าพวกนี้อันนี้จะเป็น pulmonary vein อีกทั้งยังสามารถที่จะศึกษาส่วนของต่อมน้ำเหลืองตรงบริเวณนี้ได้เราจะพบ left tracheobronchial lymph node ถ้าตรง bifurcation นะคะหรือตรงทางแยก primary bronchus ทั้งสองข้างนี้เราจะพบส่วนของ middle tracheobronchial lymph nodeต่อไปนะคะให้ศึกษาตรงบริเวณ medial surface ของปอดด้านซ้ายนะคะเราจะมองเห็นท่อนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของ primary bronchus นะคะถ้าอยู่ตรงบริเวณที่ใกล้กันนะคะแล้วก็เป็นท่อหลอดเลือดที่ใหญ่ๆตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่า pulmonary artery ส่วนที่เหลือนะคะตรงพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น pulmonary vein นะคะ